คุณพนิดาสวัสดีค่ะค่ะคุณพนิดาถามเรื่องอ๋อคุณพนิดาจากพนิดจังหวัดเชียงใหม่ท่านพนิดาพนิดจังหวัดเชียงใหม่เนาะท่านเนาะคุณพี่นาเรศมาไหมเนี่ยเอาพี่นาเรศกลับมาอีกทีหนึ่งคุณพนิดาวานิชรัตน์นะคะพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จะเข้ามาพูดคุยเรื่องของมะม่วงจินหงที่เมื่อสักครู่นี้พี่นาเรศใช่ไหมคะครับพี่นาเรศโทรเข้ามาค่ะกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกมะม่วงรายใหญ่ที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี่ท่านพนิดท่านพนิดาทราบอยู่ใช่ไหมครับท่านว่าราคากำลังมีปัญหาใช่ไหมครับท่านฮะก็เป็นไปตามสภาวะค่ะเนื่องจากตลาดส่งออกมะม่วงของเราในช่วง2ปีที่ผ่านมามะม่วงประมาณนี้มันเป็นสายพันธุ์การส่งออกนะคะก็ปัญหาโควิดมุ่งปัญหาในการส่งออกมันก็ทำให้มีผลผลิตซึ่ง อยู่ในประเทศเนาะมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาก็ราคาก็จะไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังที่เคยได้อะค่ะท่านในประเทศมันไม่ค่อยนิยมทานเหรอครับท่านพันนี้หรือยังไงท่านไม่ค่ะมะม่วงพวกนี้จะไม่ค่อยถูกปากคนไทยเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่ที่เขาทำกันมาก่อนหน้านี้เป็นตลาดต่างประเทศซะส่วนใหญ่ค่ะอยู่ที่ไหนท่านตลาดต่างประเทศจีนไต้หวันก็จะเป็นทางจีนทางเกาหลีญี่ปุ่นมาเลย์อะไรประมาณนี้ค่ะพวกคนไทยยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะปีที่แล้วก็พยายามรณรงค์ให้รู้จักกันก็ได้บริโภคกันไปบางส่วนเอาไปกระจายในกรุงเทพรถเล่อะไรเงี้ยก็ลูกใหญ่อลังการตื่นตาตื่นใจอยู่ค่ะแต่พอคิดว่าใช่แล้วค่อนข้างยังไม่คุ้นเคยเอาเข้าห้างได้ไหมคะเอาเข้าห้างน่าจะแบบว่าได้รับความนิยมมากขึ้นนี้ไหมคะคนกรุงเทพนะถ้ากดคนเอาเข้าห้างอะค่ะเอาเข้าห้างก็มีค่ะแต่ว่าจะปริมาณการขายในห้างก็ไม่ได้เป็นจำนวนมากค่ะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกค่ะมันยังไม่ค่อยคุ้นเคยคนไทยในการบริโภคต้องทำโปรโมทมากขึ้นน้ำดอกไม้อกร่องอะไรใช่ไหมที่เราคุ้นเคยบริโภคเดี๋ยวจะเอ๋ยมันขุนสีอะไรอย่างเงี้ยคนไทยจะชอบอันนี้ก็เป็นก็ถือว่าเกษตรกรปลูกเพื่อเป้าหมายการส่งออกเป็นหลักใช่ไหมทีนี้พอมันมีปัญหาเรื่องการส่งออกก็เลยทำให้ราคาตกต่ำเพราะมันกดทับอยู่ในประเทศได้ค่ะแล้วพาณิชย์เราช่วยไงท่านครับเห็นว่ามีเงินช่วยเหลือเป็นกิโลค่ะก็มีสนับสนุนในการกระจายออกนอกแหล่งผลิตอะค่ะก็ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราไปซื้อจากเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะซื้อนำตลาดบาท50ค่ะแต่ว่าราคาตลาดมันก็ไม่ได้สูงมากก็ดีขึ้นมาจากราคาตลาดปกติไม่มากค่ะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองก็จะมีเข้ามารับซื้อในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นลำพูนเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดอื่นๆก่อนหน้านี้ที่เป็นช่วงที่ผลผลิตของเขาออกสู่ตลาดก็เอาไปกระจายทางที่กรุงเทพอ่ะเรามีรถโมบายนะคะของกรมการค้าภายในอยู่ประมาณ100คันก็จะไปใส่รถตรงนั้นแล้วก็ออกไปตามแหล่งชุมชนให้ผู้บริโภคในกรุงเทพได้ซื้อได้หากันก็ขายดีพอสมควรค่ะและหลายผลไม้ก็ทำลักษณะนี้ค่ะที่ช่วยกันกระจายบริโภคในประเทศให้เพิ่มขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาผลผลิตล้นตลาดบ้านเราค่ะมันปลูกอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างครับท่านทางเหนือเนี่ยตอนนี้อย่างท่าตอนเชียงใหม่มีมะม่วงนี้เป็นเขาจัดเป็นมะม่วงแฟนซีเนาะก็พวกทูอีทูกิมหงจินหวงอะไรพวกนี้ค่ะก็ที่ลำพูนที่เชียงใหม่จะมีพื้นที่ปลูกอยู่ค่อนข้างมากกว่าที่อื่นค่ะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงออกใช่ไหมครับเข้าใจว่าน่าจะไปหมดหน้าเอาสักเดือนหน้ากรกฎาค่ะตอนนี้กำลังในช่วงพีคของมะม่วงทางเชียงใหม่ลำพูนพีคถึงปลายๆแล้วค่ะประมาณออกประมาณ 50-60% แล้วค่ะจะไปขอพื้นที่ปั๊มบางจากปั๊มปตท.ให้เกษตรกรเอารถมาจอดเปิดท้ายขายยินดีให้การสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรไปจำหน่ายนะคะก็เราก็ประสานงานอยู่ค่ะก็ถ้าเกษตรกรมีความต้องการแบบนั้นบอกเราได้เลยค่ะนะถ้าเกษตรกรบอกว่ามีความประสงค์อยากจะให้พาณิชย์จังหวัดช่วยหาจับจุดจำหน่ายสมมติโอเคปั๊มน้ำมันที่คนก็สัญจรหรือจุดแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเข้ามาขอมีที่จอดหรือแม้กระทั่งท่านร้านอาหารที่มีคนเข้ามาเยอะๆขอสักช่องคันหนึ่งนะเจ้านี้จอดตรงนี้ใช่ไหมท่านเนาะขอให้เกษตรกรติดต่อพาณิชย์จังหวัดใช่ไหมติดต่อท่านได้เนาะได้ค่ะจะได้ช่วยกันแล้วมีอะไรที่ท่านอยากจะให้เราช่วยสื่อสาร NBT พร้อมนะครับท่านครับเป็นกระบอกเสียงให้ตรงนี้นะท่านนะเป็นช่องทางช่วยชาวบ้านกันช่วยเกษตรกรยินดีเลยครับผมประชาสัมพันธ์กัน
รณรงค์ให้บริโภคกันเยอะๆค่ะจะได้เกษตรกรมีทางไปรสชาติอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะรสชาติมันเป็นหวานแบบไหนคะหวานหรือมันยังไงหรือมันจืดมันอ่อนรสมันจับยังไงคะอันนี้ชิมมาหลายพันนะมันไม่ค่อยมันแต่ละมันก็จะขมนิดนึงบางพันก็จะไม่รสชาติไม่ได้เข้มข้นเท่าเอกที่เราคุ้นเคยอย่างเขียวเสวยใช่มันจะไม่หวานทั้งกรอบเนื้อไม่สะใจแบบเขียวเสวยเลยต้องไปหาซื้อทานละใช่หาตามโมบายครับได้ครับท่านครับขอบพระคุณท่านสีสวยสีสวยมันมองแฟนซีอย่างที่ท่านว่าขอบคุณท่านพนิดานะท่านนะถ้ามีอะไรจะได้ประสานกันต่อไปนะครับท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ